กระแสข่าวในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐได้มีการส่งชื่อหรือยังคะเก้าอี้ที่ว่างอะค่ะท่านยังไม่ได้ท่านนายกไม่ได้ส่งสัญญาณค่ะแต่ว่าในส่วนของพรรคได้เตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมคะว่าจะเสนอชื่อใครตรงนี้ก็คงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะเสนอชื่อใครส่วนจะผ่านหรือผ่านก็อีกเรื่องเห็นว่ามีการวางตัวสำรองไว้ด้วยอะค่ะยังไม่ได้คุยท่านยังไม่ได้ส่งสัญญาณแต่นายกบอกว่าให้จะไม่ถามแต่ให้ทางเลขาพรรคเนี่ยคือให้ธรรมนัสเป็นคนแจ้งเองเลยก็ได้ไปหารือกับท่านอยู่หน้าค่ะก็ต้องรอสัญญาณของท่านนายกยืนยันว่าเราท่านนายกจะส่งชื่อใครตรงนี้แต่กระบวนการจะติดขัดตรงไหนนะครับถ้าผ่านหรือว่ามีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายก็ท่านอยู่หน้าก็คงเปลี่ยนเฉพาะเก้าอี้ที่ว่างใช่ไหมคะจะมีการสับเปลี่ยนในจุดอื่นไหมคะในของพรรคค่ะกระทรวงมีอะไรต้องปรับไหมในส่วนของพลังประชารัฐไม่มีค่ะเวลาจะเอาที่ช่วยไปช่วยคนค่ะกับรัฐมนตรีต่างพรรคอย่างพรรครวมไทยสร้างชาติก็ทำงานร่วมกันได้ดีใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยในช่วงที่ผ่านมา7 เดือนนี่นะครับก็ทำงานด้วยกันมาดีตลอดนะครับในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยจริงๆแล้วก็อยู่ที่อำนาจของท่านนายกที่จะส่งใครไม่จะเป็นพรรคพลังประชารัฐทำงานได้ดี